สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับท่านผู้ติดตามรายการ Holy New นะครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube แล้วก็ผ่านทาง TikTok นะฮะบางท่านก็ติดตามผ่านทาง LINE นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการคอยที่จะให้กำลังใจแก่พวกเราครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำหน้าที่นะครับของ Holy News นะครับรายการของเราชื่อ Holy News โดยโรงเรียน Holy นวดแผนไทยและภาษานะครับผมอาจารย์ธรรมลักษมณทันนะครับจะทำหน้าที่ในการอธิบายเรื่องราวของการทำธุรกิจผ่านทางบทเรียนในพระคัมภีร์นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวมีหัวข้อสำคัญนะครับในเฉพาะโดยเฉพาะบทที่2นะครับบทที่2มีหัวข้อสำคัญอยู่2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของวันที่พระเยซูคลอดนะครับก็มีนักปราชญ์นะครับ3คนนะครับที่เดินทางมาจากแดนไกลนะครับนักปราชญ์เหล่านี้นะครับถือเป็นผู้รู้หรือเป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูดวงดูดาวดูเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเห็นแผนที่เห็นดวงดาวเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าจะมีคนสำคัญเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่นักปราชญ์เหล่านี้ใช้นะครับมันก็มีจุดบกพร่องมีจุดบอดเหมือนกันเพราะว่าเขานำข้อมูลเหล่านี้ไปแพร่พายไปบอกให้กับกษัตริย์ซึ่งมีความอิจฉาริษยาภายในนะครับที่เขากลัวว่าผู้ที่มาเกิดใหม่นี้จะทำให้เขาต้องสิ้นอำนาจหรืออาจจะโดนโค่นล้มนะครับนั่นก็คือกษัตริย์เฮโรดจึงเกิดเหตุการณ์ที่2ในพระคัมภีร์บทนี้ก็คือตามฆ่าพระเยซูฆ่าพระเยซูไม่ได้ก็เลยทำวิธีการฆ่าเด็กล้างบาปทั่วทั้งเยรูซาเล็มนะครับนี่สำคัญมากนะครับบทเรียนนี้สอนอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการทำธุรกิจหลายท่านก็พึ่งโชคพึ่งดวงนะครับผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีนะครับก็พึ่งโชคพึ่งดวงเยอะมากอย่าว่าแต่ในประเทศไทยนะครับในโลกก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่สองนะครับการรู้นะฮะอนาคตการรู้สิ่งที่เป็นสิ่งลึกลับเนี่ยแล้วนำไปใช้ผิดวิธีนะฮะมันเข้าตัวครับแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะครับก็ต้องระวังดังนั้นสิ่งนี้บทเรียนวันนี้ก็จะสอนว่าให้เราระมัดระวังนะครับในการที่จะใช้วิชาอาชีพนะครับแล้วก็การรู้อะไรที่มากเกินกว่าที่จำเป็นนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับมันก็จะทำให้เราเครียดซะเปล่าๆนำซ้ำทำให้คนอิจฉาริษยานะครับบทเรียนวันนี้จากพระคัมภีร์มัทธิวบอกให้ชัดเจนนะครับว่าการที่เรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือรู้อนาคตมันช่วยอะไรไม่ได้เลยครับมันสำคัญอยู่ที่เราจะเข้าใจสถานการณ์และปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้ยังไงนี่คือธุรกิจนี่คือสิ่งที่ควรจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังงงนะครับว่าเอ๊ะมันจริงเหรอนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับอย่าไปคาดหวังอย่าไปมั่นใจอะไรมากเกินไปนะครับให้เข้าใจสถานการณ์และปรับเข้ากับสถานการณ์ให้ได้วันนี้นะครับผมก็มีสิ่งหนึ่งที่มาฝากด้วยนะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเราได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแพทย์แผนไทยนะครับเราก็มีการพัฒนาตัวยาตัวหนึ่งนะครับจากใบกระท่อมนะครับโดยการสกัดฐานเมทาเจนินนะครับออกมานะครับแล้วก็ทำเป็นซอฟต์เจลนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมอุดหนุนหรือว่าได้มีโอกาสสนับสนุนยินดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านไม่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ